สวัสดีวันจันร์ค่ะสัปดาห์ที่2ของการเปิดเทอมแล้วค่ะวันนี้สอนสองคาบครูไอ้ก็เลยขึ้นมาเตรียมอุปกรณ์การสอนว้ลอนักเรียนเหมือนเดิมค่ะพร้อมแล้วค่ะว้ลอนักเรียนมาเข้าเรียนกันเลยวันนี้ครูไอ้ก็ยังอยู่ในเรื่องของคำราชาศัพท์นะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดปริศนาอักษรค่้ยคำราชาศัพท์ผ่านไลฟ์เวิร์กชีตด้วยค่ะอนุญาตให้นักเรียนนํามือถือขึ้นมาใช้ในการเรียนได้แล้วคุณครูก็ขออนุญาตนักเรียนอัดคลิปด้วยเช่นกันซึ่งที่นี่นักเรียนมีมือถือกันทุกคนนะคะแล้วนักกเรรีียน็สาามถท่จะ ทำแบบฝึกหัดผ่านไลฟ์เวิร์กชีตส่งคุณครูได้ทุกคนด้วยเช่นกันค่ะ